นข่าวนี้นะคะข้ามไปที่ฝั่งต่างประเทศกันบ้างค่ะก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยเป็นห่วงอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าหนุ่มจัสตินบีเบอร์ค่ะได้ออกมาแจ้งข่าวผ่านทางไอจีส่วนตัวบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคหายากนะคะทำให้ใบหน้าเนี่ยเป็นอัมพาตไปครึ่งซีกเลยก็ต้องเลื่อนทัวร์คอนเสิร์ตโดยด่วนเลยค่ะแล้วก็รีบรักษาตัวค่ะจัสตินบีเบอร์ศิลปินนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย28ปีนะคะได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาวเกือบ3นาทีลงใน IG ส่วนตัวค่ะแจ้งข่าวถึงแฟนเพลงว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนโชว์คอนเสิร์ตอย่างกระทันหันนะคะเพื่อรักษาตัวด่วนเนื่องจากเขาเนี่ยกำลังป่วยด้วยโรคแรมซี่ฮันซินโดรมซึ่งเป็นโรคหายากค่ะโดยเกิดจากเชื้อไวรัสเข้าไปจู่โจมเส้นประสาทในสมองนะคะส่งผลให้ใบหน้าซีกขวาไปจนถึงกกหูเป็นอัมพาตแล้วก็ขยับไม่ได้ตามปกติค่ะโดยในคลิปเนี่ยเขาก็ยังได้ขยับใบหน้าซีกซ้ายแต่ละส่วนทั้งดวงตาจมูกแล้วก็ริมฝีปากเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าฝั่งที่มีปัญหาเนี่ยไม่สามารถขยับได้ค่ะทำให้เขาต้องเลื่อนทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็ทำให้หลายคนต้องผิดหวังด้วยนะคะพร้อมหวังว่าแฟนๆทุกคนจะเข้าใจหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วโดยหลังจากนี้ก็จะพักรักษาตัวเพื่อให้ร่างกายเนี่ยกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับทัวร์คอนเสิร์ต Justice World Tour นะคะตอนนี้ก็กำลังเดินสายในอเมริกาเหนือก็ต้องยกเลิกคอนเสิร์ตในโตรอนโตนะคะวอชิงตันดีซีแล้วก็นิวยอร์กออกไปก่อนค่ะซึ่งในส่วนของทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศไทยวันที่6พฤศจิกายนนี้ยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าจะยกเลิกหรือไม่